สวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งสอนคุณให้เป็นครูนะคะวันนี้กุ้งจะมาทำเชื่อมมะพร้าวยังไงไม่ให้มะพร้าวมันเสียเร็วอะค่ะเพราะว่าเวลาที่กุ้งทำเค้กมะพร้าวอ่อนอะมะพร้าวถ้าเราไม่เชื่อมไม่อะไรมันอะมันจะเสียเร็วถูกปะคะอันนี้กุ้งก็เอาน้ำมะพร้าวก็ไม่ทิ้งนะน้ำมะพร้าวกุ้งก็เอามาเชื่อมกับน้ำตาลพอต้มให้เดือดต้มให้เดือดเสร็จปุ๊บเราก็เอามะพร้าวที่เราขูดเตรียมไว้อะค่ะใส่เข้าไปเลยพอใส่กันเข้าไปใส่ให้หมดนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันคนให้เข้ากันแค่นั้นเองแล้วก็ปิดไฟได้เลยปิดไฟเสร็จปุ๊บน้ำตาลที่เชื่อมมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณของมะพร้าวนะคะอันนี้กุ้งก็มะพร้าว3ลูกมะพร้าวน้ำหอม3ลูกกุ้งใส่น้ำตาลไปประมาณ200กรัมอะค่ะพอเราเชื่อมเสร็จพอเชื่อมน้ำเชื่อมให้เดือดแล้วก็ใส่มะพร้าวที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟได้เลยอันนี้แล้วคุณก็ไปเทแล้วคุณก็เอาไปเทได้เลยอะค่ะเอาไปเทให้มันเสด็จน้ำแล้วค่อยเอาไปแต่งหน้ากับเค้กอะนะคะไปแต่งหน้าเค้กมะพร้าวอ่อนซึ่งกุ้งใช้มะพร้าวล้วนๆไม่ปนไม่ผสมแป้งไม่อะไรเลยนะทำให้มันเสด็จน้ำอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยให้มันเสด็จน้ำเสร็จปุ๊บเราก็เอาเก็บชุบแช่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะอันนี้เป็นเทคนิคของกุ้งนะแต่เทคนิคของคนอื่นยังไงกุ้งก็ไม่ทราบแต่กุ้งใช้วิธีนี้เพื่อให้มะพร้าวมันไม่บูดมันอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วพอมันเสด็จน้ำปุ๊บเราก็เอาไปแต่งหน้าเค้กได้เลยซึ่งมันจะหอมและก็อร่อยมากถ้าชอบช่วยกดติดตามเพจครูกุ้งสอนคุณให้เป็นครูด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ